ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับนายแพทย์ณฤทธิ์ชันเรืองวณิชผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลาและผู้อำนวยการศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอก็จะมาให้ความรู้ดีๆกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามถึงความเป็นมาของโรงพยาบาลแห่งนี้รวมทั้งนโยบายของโรงพยาบาลด้วยได้เลยครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยกำเนิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2534ถ้านับอายุแล้วก็ประมาณ23ปีโดยเรามีพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากลด้วยอย่างนี้ถามถึงจุดเด่นมากดีกว่าว่าจุดเด่นหรือความพิเศษของโรงพยาบาลเจ้าพระยากับโรงพยาบาลอื่นๆค่ะคุณแหวนคงจำได้นะครับว่าเมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วหลังเวลา 17:00 นถึง 5:00 นแล้วเนี่ยเราแทบจะหาหมอไม่ได้เลยอันนี้เป็นอันนึงที่เรามานั่งคิดว่าเอ๊ะในเมื่อโรงพยาบาลเราเนี่ยสถานที่มันก็เปิด24ชั่วโมงแล้วทำยังไงบ้างล่ะที่เราจะทำให้มีการบริการเนี่ยขยายต่อไปอีกนะครับจนถึงเที่ยงคืนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของทางต้องขอบคุณทีมผู้บริหารท่านเข้าใจประเด็นปัญหานี้แล้วก็คิดว่าเรื่องการเจ็บป่วยอย่างสโลแกนที่บอกว่าการเจ็บป่วยไม่สามารถรอถึงเช้าได้นะครับ อันนี้เป็นสโลแกนดีมากเลยก็เป็นอันหนึ่งที่เราเกิดโครงการอันหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโดยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินโดยมีแพทย์อยู่คนหรือ2คนแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเราเตรียมแพทย์อย่างน้อย10คนอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้นะคะแหวนก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอณฤทธิ์ฉันเรืองวณิชผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลาและผู้อำนวยการศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยามากๆเลยที่วันนี้ให้ความอนุเคราะห์นะคะกับการจัดโปรแกรมเช็คอัพตรวจสุขภาพให้กับน้องๆปฏิบัติการคุณหนูในรมิตซีซั่น2ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการว้าหวนแหวนก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามกันต่อว่าผู้เข้ารอบปฏิบัติการคุณหนูในเนรมิตซีซั่น2ของเราทั้ง6คนจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างอย่าลืมเอาใจช่วยพวกเขาทุกคนด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะว่าหมู่นี้ในสังคมไทยเรามีข่าวเกี่ยวกับภัยต่างๆรอบตัวเรามากมายไม่ว่าจะเป็นภัยสังคมภัยธรรมชาติโรคประหลาดมากมายเต็มไปหมดจนบางครั้งเราก็รู้สึกวิตกกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้าเราคิดทำพูดอย่างมีสติและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองเพียงแค่นี้ก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากสร้างความสุขทางใจเสริมบุญบารมีค้าขายรุ่งเรืองอิ่มบุญกันทั่วหน้าแหวนมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะทางมูลนิธิหมาช้างซื่อประเทศไทยและมูลนิธิเมตตาธรรมได้จัดประชุมธรรมมหามณฑลพิธีแห่งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพันกรผู้ทรงมีมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีโดยท่านมหาธรรมราชาสีเหยาปาเดินลั่วเต๋อซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมรับพรมหามงคลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในวันที่5ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพงานนี้สามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวเพื่อไปรับพรอันประเสริฐร่วมกันนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรับบัตรฟรีได้ที่หมายเลข024963255ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากร้าน Estella CDC แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ